วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดให้ไม่รอแฉมิวสิรินพัฒน์ไม่สนกนกขู่แฉดาราหนุนม็อบแท็กตรงแนะนำตัวเองถึงช่องท็อปนิวส์มิวสิรินพัฒน์ไม่สนกนกขู่แฉดาราหนุนม็อบแท็กตรงแนะนำตัวเองถึงช่องท็อปนิวส์จากกรณีที่มิวสิรินพัฒน์นางเอกสาวได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องการเมืองโดยติดแฮชแท็กม็อบ28กุมภาได้ออกมาขับรถรับส่งผู้ชุมนุมออกจากถนนวิภาวดีหลังเกิดเหตุสลายการชุมนุมด้วยต่อมานายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์โพสต์หมายหัวดารานักร้องนักแสดงที่มีจุดยืนเคียงข้างม็อบราษฎรขอให้แสดงตัวออกมาอย่าหลบอยู่แต่ในคลับเฮาส์พร้อมระบุว่าจะแชร์ออกช่องท็อปนิวส์ทุกวันทุกคืนล่าสุดมิวสิรินพัฒน์ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ Instagram เป็น10กว่าสตอรี่พร้อมแท็กตรงๆไปถึงพิธีกรคนดังกับช่องท็อปนิวส์โดยมีข้อความในสตอรี่ตอนหนึ่งว่าทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำตัวและอินฟอร์มข้อมูลให้กับพี่ๆทุกคนนะคะมิวเข้าใจดีค่ะว่าถ้าดังไม่พอพี่ก็คงไม่เข้ามาหาหนูแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูจะเดินไปหาพี่เองขอบคุณที่เปิดใจรับคำแนะนำตัวและอ่านข้อมูลของหนูนะคะหวังว่าเราน่าจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะโดยมีทั้งผลงานละครที่กำลังฉายและผลงานละครในอดีตอย่างกำนันหญิงหงเหนือมังกรและเรือมนุษย์ทั้งยังเผยความสามารถด้านพิธีกรและร้องเพลงซึ่งเธอเป็นพิธีกรรายการปลดหนี้ที่เธอกล่าวว่าจะช่วยคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการบริหารงานของรัฐขณะที่ในโลกออนไลน์ต่างให้กำลังใจหมิวติดแฮชแท็กหมิวสิรินพัฒน์พร้อมว่าไม่ต้องแชร์จัดให้เองทั้งนี้คนบันเทิงอีก2รายอย่างมุกกฤตพรมนทีรรัตน์หรือมุกโอลีฟก็แชร์โพสต์ของฟลุ๊กเดอะสตาร์พร้อมบอกว่าฟ้องเท่านั้นค่ะเพื่อนเรารับคำขอโทษเป็นเงินสดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ